ถูกตัดหางไม่ทันตั้งตัวย้อน4ดาราอดีตลูกรักช่อง7ร่อนจดหมายฉีกสัญญาก่อนกำหนดเมื่อพูดถึงสถานีโทรทัศน์สังกัดคุณภาพอย่างช่อง7ที่ผลิตละครรวมถึงปลูกปั้นนักแสดงมากฝีมือมามากมายหลายคนซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักแสดงหลายคนในวงการนั้นแจ้งเกิดและสร้างชื่อเริ่มมาจากบ้านหลังนี้โดยบางคนยังต่อสัญญาเป็นนักแสดงของช่องมาหลาย10ปีในขณะที่หลายคนก็หมดสัญญาไปแต่เรียกว่าช่วงนี้มีข่าวว่าช่อง7นั้นออกมายุติสัญญานักแสดงในสังกัดไปแล้วหลายต่อหลายคนภายในระยะเวลาไม่นานหลายสาเหตุในสถานการณ์ต่างๆทั้งที่บรรดาแฟนคลับนั้นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของช่อง1ล่าสุดถือเป็นอีก1ช็อกวงการบันเทิงเมื่อทางสถานีโทรทัศน์7ออกมาประกาศยุติสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของ Big M กิตติฤทธิ์บุตรพรหมด้วยสาเหตุที่ใครหลายคนนั้นต่างคาดเดากันว่าเพราะรางวัลที่1ทิพย์โดย6มกราคมช่อง7 HD ต้นสังกัดของ Big M ได้ออกประกาศถึงการยุติสัญญากับทางพระเอกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 2. โกวสินทร์อัศวนฤนาถที่ถูกยุติสัญญาทันทีหลังจากที่เจ้าตัวนั้นไปออกรายการชื่อดังต่างช่องในขณะที่ยังถือสัญญาช่อง7งงเพราะมิได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งต้นสังกัดถึงการไปรับงานข้ามช่องแต่อย่างใดทั้งที่ยังอยู่ในสัญญานักแสดงช่อง7ฉะนั้นการยุติสัญญานักแสดงในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนบทเรียนของตัวอย่างที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง 3. หมิวสิริลภัทรย้อนกลับไปกลางปี2564ช่อง7ได้ร่อนจดหมายยุติการเป็นนักแสดงของช่อง7ก่อนกำหนดหลังจากมีผู้หวังดีแจ้งผู้ใหญ่ถึงการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมของหมิวสิริลภัทรบนโลกโซเชียล 4. แพนสุรเกียรติอดีตพระเอกดาวรุ่งที่เพิ่งจะมีละครกับทางช่อง7เพียงไม่กี่เรื่องก็ต้องยุติสัญญาเนื่องจากเมื่อปี2563แพนสุรเกียรตินั้นได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนท้องถนนจนทำให้ช่อง7ขอสิ้นสุดสัญญาลงทันที